สำหรับคุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่ไม่ได้มีเวลาในการเลือกสารอาหารในการรับประทานอย่างถูกต้องแล้วก็ครบหมวดหมู่เนี่ยอาจจะเลือกไปหาวิตามินหรือว่าอาหารเสริมเข้ามากินเพื่อบำรุงแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ววิตามินแล้วก็อาหารเสริมนั้นมีความจำเป็นกับชีวิตเราหรือไม่ติดตามในคลิปพิเศษชิ้นนี้ครับกันค่ะว่าวิตามินหรือว่าอาหารเสริมเนี่ยจำเป็นสำหรับพวกเราหรือเปล่านะคะหรือเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเท่านั้นค่ะวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญมาตอบคำถามค่ะอาหารเสริมหรือวิตามินเนี่ยเราควรจะได้รับจากอาหารสดที่เราบริโภคเป็นประจำอยู่ทุกวันในปริมาณที่ครบถ้วนและเหมาะสมแต่ว่าด้วยไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันโดยเฉพาะยิ่งคนในเมืองใหญ่เนี่ยมักจะละเลยหรือไม่ค่อยมีโอกาสหรือไม่มีเวลามากกว่าที่จะปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นอย่างเช่นทานอาหารครบ5หมู่ทานอาหารมื้อเช้าให้มากที่สุดกลางวันเบาหน่อยแล้วตอนเย็นเบาอาหารเย็นเบาที่สุดแต่ปัจจุบันอาจจะกลับทิศนะคะอาหารเช้าก็ไม่ได้ทานกลางวันก็เร่งรีบตอนเย็นเป็นมื้อหนักนะคะอันนี้เป็นสาเหตุหลักที่ว่าด้วยไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยนำไปสู่การขาดสารอาหารพักผ่อนก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นวิตามินหรืออาหารเสริมเลยมาเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งในชีวิตของคนยุคปัจจุบันโดยเฉพาะยิ่งเมืองใหญ่ๆมีความเร่งรีบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าวัยไหนก็ตามถ้ามีความรู้เรื่องสุขภาพดีๆแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเติมเต็มตัวเองได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยเด็กหรือวัยคนแก่ถ้ามองไปลึกๆแล้วคนวัยทำงานต่างหากที่โอกาสหรือเวลาที่จะหาอาหารที่มาบริโภคให้ครบถ้วนเนี่ยมักจะน้อยเพราะฉะนั้นอาหารเสริมหรือวิตามินจึงเป็นทางเลือกที่จะทำให้สุขภาพดีในระยะยาวอาหารเสริมวิตามินต่างๆเนี่ยไม่ควรจะทานตามเพื่อนบอกไม่ควรคิดเองนะคะควรจะปรึกษาผู้ที่มีความรู้สักนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นการให้ความรู้ที่ตรงไปตรงมาในเชิงวิชาการบางทีตอนนี้ทุกท่านอาจจะเพื่อนหรือหาอากูหรือ Google เราก็พึ่งเป็นสรณะแต่ถามว่าบางครั้งเราอาจจะจำเป็นหรือไม่จำเป็นจริงๆอยากจะให้ปรึกษาผู้ที่มีความรู้จริงๆอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญบอกค่ะว่าวิตามินหรืออาหารเสริมนะคะจำเป็นสำหรับร่างกายของคนทุกวัยค่ะถ้าร่างกายของเราขาดนะคะสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะที่บูธของ Mega V Care นะคะจัดขึ้นในงานมหกรรมการเงิน Money Expo กรุงเทพค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่10ถึง13พฤษภาคมนี้ค่ะGood Living for Aging Society นะครับเป็นโซนใหม่ในงานมหกรรมทางการเงินกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะใส่ใจแล้วก็สนใจในเรื่องของสุขภาพนะครับรวมถึงการวางแผนหลังวัยเกษียณนะครับไปเจอกันได้ที่โซนนี้นะครับไปเลือกหานะครับเรื่องของการวางแผนความมั่งคั่งในวัยเกษียณจะได้เกษียณอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆสำหรับผู้สูงวัยกันเพียบทีเดียวครับ